สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยแซ่บโชว์เป็นประจำทุกวันจันทร์ศุกร์เวลาบ่าย2ถึงบ่าย3โมงตรงนะคะวันนี้เรา2คนเจอกันนะคะกับโฟร์มดค่ะโอ้คุณน่าจะโฟอย่างเดียวดิฉันน่าจะมดเลยค่ะนะเพราะว่าแบนนิดนึงคืออาจจะดูเอ๊ะเป็นนักร้องดูโอหรือเปล่าวันนี้เรามาในสีพาสเทลหวานๆเพราะว่าตอนนี้คุณชมพู่ก็ใกล้จะเข้าสู่ประตูวิวาห์แล้วถูกต้องพิธีกรหวานไว้ก่อนเพราะว่าแขกรับเชิญวันนี้ไม่หวานนะจ๊ะแต่ว่ามีเรื่องแซ่บมากเป็นขยี้แบบว่าเจาะลึกกันเลยวันนี้อย่าต้องมาดราม่ากันหน่อยจริงๆแล้วเรามีพิธีกร3คนแต่ว่าเนื่องด้วยพี่ย่านะฝากการจราจรที่ติดขัดเนื่องด้วยเขามีการปิดถนนที่แยกอโศกเพชรเพราะฉะนั้นใครจะมาแถวนี้นะคะเผื่อเวลานิดนึงนะคะจะได้ไม่ล่าช้านะคะจริงๆพี่ย่าเนี่ยออกจากบ้านมั้งแต่ตีห้าแล้วล่ะออกมาเพื่อก็ดูฝ่ารถติดไงอีกนิดเดียวเดี๋ยวพบกันอาเปิดกันกับเราวันนี้อย่างที่ชมพู่บอกว่าแขกเราแซ่บจริงๆเรื่องราวความรักของเธอนะขมร้อนฉ่าด้วยทีเดียวนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์เลยนะคะกับกรณีรักล่มแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะสำหรับคู่รักนักแสดงหนุ่มหล่อสาวสวยเขาบอกว่าสาเหตุเกิดขึ้นเพราะมือที่3คุณไม่ใช่มือที่3ธรรมดานะมือที่3เรียกได้ว่าเป็นระดับแบบมีมงเป็นนางเอกดังแต่ไม่ใช่บ้านเราอิมพอร์ตมาจากเมืองนอกว้าวนะวันนี้นะฝ่ายหญิงนะคะที่เธอเฮิร์ทนะเธอเสียใจอ่ะเธอก็เลยจะเธอก็เลยจะมาเปิดใจในรายการของเราเป็นที่แรกหลังจากเธอเปิดใจแล้วฝ่ายชายก็ไปให้สัมภาษณ์อีกรายการนึงบอกว่าไม่มีอะไรจริงๆแต่หลังจากฝ่ายชายให้สัมภาษณ์ปุ๊บดันมีภาพหลุดเป็นแบบเหมือนแนบใกล้ชิดอ่ะก็ว่ากันไปไปสวีทหวานกับผู้หญิงคนอื่นแบบใกล้ชิดดูสนิทเกินเพื่อนร่วมงานเดี๋ยวมาฟังจากปากผู้หญิงคนนี้กันเลยดีกว่าน้ำตายังคลอบ้าอยู่เลยเธอเป็นใครไปดูกันค่ะค่ะเปิดปากครั้งแรกหญิงหญิงสรุชาหลังมีภาพหลุดเฉาอดีตแฟนหนุ่มตูมตามสวีทผู้หญิงอื่นไม่รู้ว่าเป็นคนนี้หรือเปล่าที่คนสงสัยว่าคือมือที่3สาเหตุของการเลิกราในครั้งนี้แววว่าฝ่ายหญิงหญิงเฮิร์ตหนักมากถึงขั้นไม่ได้กินไม่ได้นอนอยู่คนเดียวไม่ได้เจ็บหนักสุดในชีวิตพร้อมเปิดใจที่แรกยังรักและรอคอยการกลับมาของตูมตามอยู่หรือเปล่าพร้อมเผยความรู้สึกหลังคนแห่ให้กำลังใจล้นหลามแต่กลับโจมตีฝ่ายคู่กรณีอุ๊ยร้อนฉ่ามากแซ่บทุกประเด็นแน่นอนจ้าขอต้อนรับหญิงหญิงสรุชาและเธอนั่งอยู่ตรงนี้แล้วพร้อมเปิดใจค่ะสวัสดีค่ะหญิงหญิงสรุชาสวัสดีค่ะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือกับอดีตคนรักคือคุณตูมตามยุทธนานั่นเองวันนี้ต้องขออนุญาตยิงยิงเกิดไปก่อนแล้วนะพี่ผู้อย่าถามแรงนะไม่อยากร้องไห้แล้วแต่วันนี้หลายๆคนก็อยากจะรู้อัปเดตกันหน่อยดีกว่ากับความรักของคู่นี้ คือ27กุมภาพันธ์เนี่ยนะมันเกิดคดีหญิงหญิงเนี่ยโพสต์ไอจีแคปชั่นแรงว่าความรักที่ดีควรมีเป็นคู่ไม่ใช่เป็นขี้นะก็ชาวเน็ตก็เข้าไปจับตาดูเอ๊ะมันเกิดเรื่องราวอะไรกันแน่เพราะว่าหลายคนก็แอบเชียร์คู่นี้เพราะว่ามีวิแววว่าคบกันมา3ปีเนี่ยเกือบจะแต่งอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเขาก็ประกาศเลิกกันนะวันที่7มีนาคมนะคะให้สื่อรับทราบทั้งคู่ไม่ขอตอบอะไรเรื่องเกี่ยวกับมือที่3ไม่ได้แตะเลยนะคะแต่ว่าทำลายต่อไป8มีนาคมมีดราม่ารูปหลุดนะคะคุณตูมตามกับนางเอกที่ถ่ายละครด้วยกันชาวเน็ตก็วิจารณ์กันว่าเออสนิทเกินเพื่อนหรือเปล่ามีภาพคล้ายการจูบกันด้วยค่ะซึ่งภาพนั้นสถานที่นะคะก็เป็นชุดตรงที่ฝ่ายหญิงในรูปใส่นะคะก็ตรงกันหมดนะคะออดแบบเราเห็นภาพกันวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีทริปที่ไปเที่ยวเมืองนอกด้วยกันเป็นทริปช่วงเดือนธันวาคมช่วงนั้นเป็นทริปที่ฝ่ายชายออกมาบอกว่าเป็นทริปกระชับความสัมพันธ์แต่ทางเราบอกว่าเป็นทริปปกตินะไปเที่ยวกันปกติและหลังจากนั้นมารับปริญญารับปริญญาในเดือนอะไรนะคะเดือนมกราเดือนมกราตอนนั้นก็ยังแสดงความยินดียังเป็นปกติอยู่ค่ะแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่อยู่ดีๆส่งไลน์หรือเมสเซจมาขอเลิกอ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราขยี้ทุกประเด็นเลยก็แล้วกันถามสภาพจิตใจตอนนี้ก่อนผอมลงเยอะมากเลยหญิงๆเป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังก็ดีขึ้นค่ะไม่ไหวก็ต้องไหวอะไม่ไหวบอกว่าไหว3ปีเนี่ยวางแผนกันถึงขั้นไหนอะคะตอนที่คบกันเอาจริงๆก็อย่างที่พี่เขาแบบก็คุยตามสื่อค่ะมันก็เริ่มมองไปถึงในอนาคตว่าแบบเออจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มมีวางแผนกันบ้างคือผู้หญิงผู้ชายเวลาคบกันพอมันมีความสุขมันก็มีวางแผนอยู่แล้วเนาะแล้วระหว่างทางล่ะ3ปีระหว่างทางที่คบกันเนี่ยมันมีปัญหาถึงขั้นมีแววไว้ว่าจะเลิกกันเหมือนวันนี้ไม่มีค่ะ
ไม่มีเหมือนคู่รักปกติที่มีกระง่องกระแง้งใช่ก็ระหว่างทางอย่างที่หนูเคยบอกไปว่ามันไม่มีคู่ไหนที่ดี 100% ค่ะมันก็มีแบบว่าอางอนกันบ้างทะเลาะกันบ้างแต่ทุกครั้งมันก็ผ่านมาในทุกๆครั้งที่ทะเลาะกันก็ยังกลับมาจับมือยังจับมือคืนดียังกลับมาประสานรอยร้าวได้เหมือนเดิมผิดกันกับครั้งนี้เคยไหมใน3ปีที่มีปัญหากันแล้วมันมีลักษณะแบบนี้แล้วเราสามารถประคับประคองมันไปได้หรือนี่คือครั้งแรกที่เป็นลักษณะแบบนี้หมายถึงทะเลาะกันแรงๆอ่ะใช่ทะเลาะก่อนหน้านี้ก็มีครั้งนึงค่ะที่ทะเลาะกันแรงๆแต่ว่ามันก็ผ่านมาได้ผ่านมาได้ทะเลาะกันแรงๆครั้งนั้นมีวี่แววว่าจะมีคนอื่นหรือว่ามือที่3เหมือนครั้งนี้มั้ยก็ตามที่หนูพูดไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะว่าแบบมันยังไม่ทันได้เริ่มแต่คือเราเห็นก่อนอะไรเงี้ยแต่มันก็คิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กอ่ะมันผ่านไปได้คืออ่ะโอเคคนรักกันมันก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันทีนี้มาพูดถึงทริปล่าสุดที่ไปเที่ยวด้วยกันคือก่อนที่จะมีเรื่องเลิกกันเนี่ยทริปนั้นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างอะหญิงๆก็ปกติเลยค่ะก็เหมือนแบบจริงๆทริปนั้นวางไว้เป็นครึ่งปีเลยเพื่อที่จะไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวอะไรบ้างวันนั้นอ่ะมีหลายคนค่ะแต่มีเพื่อนนักแสดงด้วยไม่เอ่ยชื่อเพื่อนนักแสดงค่ะอย่างที่เห็นในภาพอะเนาะใช่ค่ะก็ไปเที่ยวด้วยกันแต่ว่าหัวใจหลักก็คือเราเป็นการดีลว่าเราจะต้องเป็นไปกันเป็นคู่ถูกไหมคะไม่ค่ะก็เหมือนแบบว่าเหมือนชวนกันไปเที่ยวแล้วมีเพื่อนไปด้วยเอาไปด้วยกันสิไปปีใหม่อะไรเงี้ยค่ะวางแพลนก็อยู่แล้วก็ดูจากภาพนะคุณผู้ชมดูตามเรานะก็ดูสวีทหวานแหววดูเหมือนยังรักกันดีแล้วมันเริ่มมีสัญญาณไม่ดีตอนไหนนะหญิงๆไม่มีค่ะตอนไปเที่ยวกันก็ไม่มีค่ะแล้วหนูมารู้สึกว่าก่อนที่เขาจะส่งข้อความมาเลิกมันมีอะไรละแค่ละคายเป็นเมสเซจเป็นสัญญาในใจเราไหมปกติผู้หญิงเวลาแฟนไม่เหมือนเดิมเราจะรู้สึกเรามีแบบนั้นไหมมันแค่อย่างที่บอกค่ะหนูเหมือนหนูก็ไปเห็นที่เขาแบบคุยไลน์นั่นแหละอะไรทำให้เราเอะใจปกติเช็คโทรศัพท์กันไหมไม่ค่ะแล้ววันดีคืนดีทำไมถึงหยิบโทรศัพท์เขาขึ้นมาเช็คหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอะว่าทำไมก็หยิบขึ้นมาดูไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ามันไปเห็นพอดีอ่ะพี่พูดหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงไอที่เห็นเนี่ยยังไงบ้างขออนุญาตค่ะหนูขอบอกว่าหนูเห็นเป็นไลน์คุยกันละกันแต่ไม่อยากลงหวานไหมขอไม่ลงดีเทลแล้วกันค่ะว่ามันเห็นอะไรโอเคไม่ลงดีเทลงั้นพี่เป๊กถามอีกอย่างนี้ว่าระหว่างที่เราเปิดเจอแฟนเราสนทนากับผู้หญิงคนนึงน้ำตาเราร่วงไหมใจเราตกไหมหลังจากที่เราเห็นแล้วก็มันไม่ต้องบอกเป็นข้อความก็ได้บอกความรู้สึกที่เราเห็นว่าเราอ่านแล้วเรารู้สึกยังไงมันช้ามากกว่าค่ะมันช้าใช่ไหมไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือระยะเวลาเราพอจะบอกได้ไหมไลน์ที่เขาคุยกันเนี่ยมันนานไหมมันย้อนไม่ได้ไกลอย่างที่หนูบอกว่าหนูขอไม่ลงดีเทลนะคะยิ่งๆพอเห็นไลน์ที่อ่านปุ๊บความรู้สึกเรามันขาดผึ่งไปเลยไหมไม่ค่ะก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกมันไม่มีอะไรเป็นแค่พี่น้องกันอย่างที่หนูเคยให้ข่าวไปอะค่ะไม่มีอะไรแค่พี่น้องกันแค่นั้นแล้วพอเขาตอบมาอย่างนั้นใจหนูตอบกับตัวหนูว่าไงหนูบอกเขาว่าโอเคถ้าพี่บอกว่าไม่มีอะไรกันเป็นแค่พี่น้องกันหนูจะเชื่อหนูจะให้เกียรติพี่ตรงนั้นเราก็เชื่อแต่ว่าความรู้สึกของผู้หญิงเวลาเราเห็นไลน์แล้วเราจะรู้สึกได้ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่คนรักไม่ใช่แค่เพื่อนเราขออนุญาตถามว่าเขามีการเรียกแทนกันเกินกว่าเพื่อนไหมอย่างที่บอกไปค่ะหนูขอไม่ลงดีเทลอะไรเรื่องนี้เลยงั้นพี่ถามหน่อยว่าหนูเจอลายทั้งหมดกี่ครั้งอันนี้เหรอคะค่ะเกิน2ครั้งไหมเอาเป็นว่าหนูเห็นลายที่เขาคุยกันอยู่อะค่ะแต่คือไม่อยากตอบแบบโอเคงั้นพี่ขอโทษนะคะไม่อยากให้หนูลำบากใจทีนี้หลังจากนั้นมานานไหมกว่าเขาจะส่งข้อความมาบอกเลิกกับเราก็เห็นแล้วเขาก็วันนั้นล่ะค่ะก็ส่งข้อความมาเลยก็วันที่เราเห็นปุ๊บเรื่องแดงโป๊ะก็เริ่มเคลียร์กันแล้วคุยเลยอังจิโปติมีความขี้หึงซึ่งกันและกันไหมในคู่ของเราระหว่างตุ้มตามกับยิ่งๆเป็นเรื่องงานไม่เคยเลยค่ะและเรื่องความรักต้องบอกก่อนว่าตลอดที่ผ่านมาการลงไอจีแบบโปรโมทละครอะไรเงี้ยทุกคนจะเข้าใจว่าพี่ตามทำไม่ใช่หนูเป็นคนลงคู่กับนางเอกหนูก็เป็นคนลงให้หนูจะพี่ตามโปรโมทละครหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะเรื่องงานเราเข้าใจเพราะว่าเราทำงานอยู่ตรงเนี้ยเราก็มีลงบ้างกับแบบเล่นคู่กันอะไรเงี้ยคือก็
ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็โอเคมันเป็นงานเราไม่ยุ่งอย่างเงี้ยค่ะพี่รู้สึกได้ว่าวันนี้พอถามแตะเรื่องไลน์ที่เราเห็นหรือว่าความรู้สึกณตอนนั้นที่ย้อนไปยังมีความกลุ่นกลุ่นอยู่แสดงว่าณตอนนั้นที่เราเห็นเนี่ยความรู้สึกเจ็บหนักเคลียร์กันเรื่องใหญ่ก็คุยกันค่ะอย่างที่บอกก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องคุยส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกเขาก็บอกมันไม่มีอะไรเป็นแค่พี่น้องกันและหลังจากที่เขาส่งข้อความมาบอกเลิกหนูถามเหตุผลเขาไหมว่าเป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงเลิกกันการคบของเรากันมา3ปีมันจบลงด้วยสาเหตุอะไรได้ถามไหมก็คือหลังจากส่งมาบอกเลิกแล้วก็หนูก็มันต้องถามอยู่แล้วค่ะมันไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเขาก็บอกเหมือนเขาอยากแบบอยู่คนเดียวช่วงนี้เขาอยากทบทวนตัวเองเขาขอสเปซเราเงี้ยค่ะขอแบบพิจารณาจิตใจตัวเองก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็โอเคได้ก็ให้สเปซเขาความรู้สึกตอนที่เราได้อ่านไลน์จากตุ้มตามที่ส่งมาเนี่ยคือบอกขอสเปซขอห่างๆกันเนี่ยผู้หญิงคนนึงที่ขอมาสั่งส่งเป็นแบบเมสเซจมาให้ค่ะรู้สึกไงบ้างตอนนั้นงงค่ะงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนอันนี้มันก็ดีมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะหนูร้องไห้ไหมหลังจากอ่านข้อความหนูเชื่อว่าทุกคนเห็นทุกคนต้องก็ต้องมีช็อกอะค่ะก็ต้องหนูหนักขนาดไหนในกรณีของหนูโอ้โหหนักที่สุดแล้วอะค่ะเห็นบอกว่าหนูไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เลยก่อนหน้านี้อยู่คนเดียวไม่ได้ค่ะก็ต้องแบบอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยนอนคนเดียวไม่ได้เพราะว่าเหมือนแบบมันคิดถึงอะค่ะมันยังมีแบบอะไรคาใจเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยค่ะมันมีช่วงเวลาดีๆทำด้วยกันเยอะมากสิ่งดีๆที่เขาทำให้เรามันก็เยอะมากๆค่ะพี่มันจับมือผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะเห็นบอกว่าที่เสียใจหนักเพราะว่าเราทั้งคู่นะใช้คำว่าเราทั้งคู่ก็วางแพลนที่จะมีอนาคตร่วมกันก็แล้วอยู่ดีๆมันแตกสลายหัวใจมันก็เลยแตกสลายไปด้วยถูกไหมคะก็อย่างที่พี่ตามขอให้สัมภาษณ์ทุกสื่อไปอะค่ะมันคบกันมาแล้วมันก็เริ่มแบบมีแบบวางอนาคตแหละเริ่มมองกันแบบไปที่ไกลกว่านี้อะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันเราก็เสียใจที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะตามที่เราได้ทราบก่อนอันนี้อย่างที่น้องหญิงบอกว่าคุณตุ๊กตาก็ได้แพลนเอาไว้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามีคลิปที่เคยให้สัมภาษณ์กันไว้ก่อนหน้านี้ด้วยเกี่ยวกับอนาคตของทั้งคู่เราไปฟังกันดูค่ะคบมาแล้ว3ปีเมื่อไหร่เห็นรักกันขนาดนี้เมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าน่าจะแต่งงานได้อยากมีลูกมั้ยอยากครับอยากมั้ยหนูเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนอยากเราอยากว่าคนก็ไม่อยากนะหนูชอบเด็กอยู่แล้วนี่เป็นคนชอบเด็กมากแบบชอบดู IG ชอบอะไรที่เป็นนี่น้องปริมเข้าไปดูเดินทางไปไหนเจอเด็กเข้าไปดูตลอดเม้นก็มีแอบไปเม้นก็มีนี่ยังบอกแบบโทรวันนั้นโทรคุยกับพี่มิกครับก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวน้องหญิงอยากไปหาน้องอยากไปเล่นกับน้องปริมชอบน่ารักคนแรกอยากได้ผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวก่อนสิคะเราไปถึงใครนะอย่างนั้นรูปแบบคนรู้ทำพิธีกรแต่งงานอยู่พี่คะอย่าเพิ่งรีบอยากเขาว่าเอาไว้ก่อนเราอ่ะตัวเราเมื่อไหร่เมื่อไหร่แกนะเมื่อไหร่แกนะเมื่อไหร่พี่อย่าลืมเช็คได้อีกนั้นจริงๆก็ไม่เกิน30ก็น่าจะเริ่มแบบจริงจังกันเรื่องนี้ประมาณ30ปีใช่ครับน้องหญิงเห็นบรรยากาศตอนนั้นรู้สึกไงตอนนี้บ้างไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอะค่ะมันก็ยังแบบยังขุ่นๆอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันดีขึ้นแหละมันต้องรีบดีขึ้นแล้วเพราะว่าหนูก็มีหน้าที่การงานที่ต้องทำมีแบบแม่ที่ต้องดูแลเงี้ยเราก็ต้องรีบลุกขึ้นให้มันเร็วที่สุดถามจริงตั้งแต่วันที่ได้รับข้อความจนถึงวันเนี้ยความแข็งแรงในใจของหญิงมันจาก100มันมีกี่เปอร์เซ็นต์นะตอนนี้มันตอบไม่ได้ว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะพี่เป๊กกี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าหนูก็ต้องพุชตัวเองให้มันแข็งแรงขึ้นเพราะว่าไม่ใช่แค่เราแต่ว่าคนรอบข้างเราที่เขาแบบเขาก็เสียใจด้วยอะไรเงี้ยเราก็ยิ่งต้องแข็งแรงขึ้นยังรอการกลับมาของเขาไหมมีความหวังกับตรงนี้ไหมใจหนูมันบอกว่าไงหนูว่าเอามันให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าตอนนี้คือทำยังไงก็ได้หนูอยากให้ตัวเองแบบแข็งแรงดีกว่าอยากแข็งแรงใช่ค่ะคือถามตรงๆตอนนี้ที่มานั่งพูดแล้วยังรู้สึกอยู่ตอนนี้ยังรักเขาอยู่ไหมหนูว่า
เอาให้มันเก็บเป็นความรู้สึกลึกๆของหนูไว้อย่างนี้แหละดีกว่าจะถามว่ามันมีความรู้สึกดีให้กันไหมมันไม่ใช่ระยะเวลาแค่เดือน2เดือนที่มันคบกันคุยกันนะคะมันก็ต้องมีอยู่แล้วมันก็ยังรู้สึกดียังแบบยังปรารถนาดีต่อเขาอยู่แล้วเคยมีเวลาที่แบบเราต้องอยู่คนเดียวแล้วเฝ้าดูโทรศัพท์ไหมว่ามันจะมีคนคนนั้นกรี๊งมาสกรีนเพื่อสมานรอยร้าวของเราไหมเคยรู้สึกอย่างนั้นไหมคะก็ก่อนหน้านี้ที่หนูบอกไปว่าอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะว่าเหมือนแบบมันคิดถึงอะค่ะมันก็รอแบบเขาไลน์มาไหมโทรมาไหมเห็นบอกช่วงนั้นร้องไห้ตลอดอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงถึงกับซึมเศร้าไหมไม่ค่ะหนูเชื่อว่ามันเป็นอารมณ์ของทุกคนที่ผ่านเหตุการณ์นี้มันก็ต้องสวิงบ้างแบบเดี๋ยวมันเหมือนจะดีขึ้นละแต่แป๊บนึงเดี๋ยวมันก็แบบโหกลับไปคิดถึงอะไรเงี้ยน้ำหนักลดลงกี่โลลูก6โลค่ะ6กิโลหลังจากวันนั้นระยะเวลาประมาณเดือนเดียวเองนะใช่ค่ะ6กิโลที่ลงไปแล้วล่าสุดก็มีมาตอกย้ำน้องหญิงละจะมีเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่แทรกเข้ามาที่ไม่ใช่นางงามลาวชาวเน็ตโยงไปถึงนักแสดงเวที AF อีกหนึ่งคนอันนี้ทราบข่าวหรือยังไม่ทราบค่ะมีอีกเหรอคะคืออันนี้จะใช้คำว่ามีอีกไม่ได้ค่ะคือต้องใช้คำว่าพอดีน้องคนนี้เขาเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณแม่นะคะบอกว่าคุณแม่สู้ๆนะทีเนี้ยชาวเน็ตก็เลยสงสัยว่าคนเนี้ยเขาคือใครนะก็เลย follow back ตามกลับไปที่ IG ของน้องเขาแล้วก็ไปดูสังเกตสังกาก็ดันไปดูใน IG story แล้วก็ดันไปเห็นว่าเอ๊ะครัวของน้องคนเนี้ยดันไปมีความตรงกับครัวของบ้านฝ่ายชายอ่ะคุณดูนะก็เลยสงสัยกระเบื้องสีขาวที่อยู่ตรงผนังกับพื้นท็อปสีดำอะนะแล้วฝั่งที่ผู้หญิงลงไว้เนี่ยก็คือเหมือนกับข้าวที่ลงไว้แล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าสู้ๆนะคุณแม่นี่เห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมกระเบื้องสีขาวกับพื้นสีดำนี่นะอันนี้ทำลายของฝ่ายหญิงนะอันนี้ของฝ่ายหญิงนะเสร็จแล้วป้าพอตัดมาที่ภาพห้องครัวของฝ่ายชายคือมีลักษณะที่คล้ายกันภาพห้องครัวจากฝ่ายชายเราเอามาจากรายการนึงนะคะเป็นรายการเกี่ยวกับห่วงจุ้ยเนาะนะคะดันมีความคล้ายคลึงกันไม่ได้ว่าตรงนะคะคล้ายกันคนก็เลยเอ๊ะสงสัยว่าเอ๊ะยังไงอะคนนี้ยังไงเพราะว่าที่บ้านหรือเปล่าค่ะเห็นบอกว่าเล่นละครเรื่องนี้เรื่องเดียวกันด้วยอันนี้หนูยังพอจะทราบเรื่องราวไหมรู้จักเขาไหมไม่ทราบเลยค่ะไม่รู้จักเคยรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมไม่รู้จักเคยเห็นเรื่องราวนี้หนูมารู้เพราะว่าพวกพี่เล่าหรือว่าหนูรู้มาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเพิ่งรู้ตอนนี้ค่ะณตอนนี้เลยค่ะอันนี้เราก็เอามาจากภาพข่าวนะคะต้องขอบคุณภาพข่าวด้วยนะคะอ่ะเห็นว่ามีอีกหนึ่งเรื่องที่แทรกเข้ามาตรงนี้แหละเรื่องของผู้หญิงคนนี้ค่ะแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาก็ออกมาพูดในรายการนึงถึงเรื่องของเราได้ทราบเรื่องนี้ไหมได้ดูเขาสัมภาษณ์ไหมก็ได้ดูค่ะเป็นไงบ้างเวลาเห็นคำพูดเขามันหลายความรู้สึกค่ะพี่ผู้ทั้งคิดถึงทั้งไม่เข้าใจทั้งแบบเสียใจมันตีกันหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันหลายความรู้สึกจริงๆอะค่ะคือใครที่อยู่ข้างเราบ้างเนี่ยในช่วงที่เราแย่ๆเพื่อนๆค่ะแต่ว่าโชคดีที่วันนั้นเหมือนแบบเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างจริงๆเรื่องนี้คือแม่ก็คุยกับแม่บ้างค่ะแต่ว่าเราไม่อยากให้มันไปกระทบกับท่านมากเนี่ยก็เวลาท่านโทรมาก็จะบอกว่าไม่มีอะไรดีแล้วอะไรเงี้ยดีโอเคดีอะไรเงี้ยยิงหลังจากวันที่น้องตุนตามได้ออกมาให้สัมภาษณ์ได้โทรไปคุยกันบ้างไหมหรือเขาโทรมาบ้างไหมไม่มีค่ะก็จากไม่ได้ติดต่อกันเลยหลังจากวันที่ได้รับเมสเซจมาบอกว่าขอพื้นที่หน่อยก็อย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปค่ะเขามีพี่เขาโทรกลับมาวันที่23ที่เราถามว่ามันที่23เขาโทรกลับมาเพราะว่าเหมือนมีเพื่อนคนเดียวกันเนี่ยค่ะที่เราถามเขาว่ามันจริงหรือเปล่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขากับนางงามลาวเนี่ยนะเป็นแค่พี่น้องมันไม่ใช่เหตุที่ทำให้เราเลิกลากันเราเชื่อไหมแล้วเรารู้สึกยังไงก็ก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันจะรุนแรงถึงขนาดจะแบบเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องห่างกันได้อะไรเงี้ยค่ะอ่ะแล้วจากเรื่องอะไรที่เราเห็นล่ะเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่แค่พี่น้องไม่อยากพูดถึงตรงนั้นนะพี่ผู้มันให้มันผ่านไปเถอะรู้สึกได้ในสิ่งที่เขาพูดว่า
เรารู้กันอยู่สองคนค่ะแต่พอน้องให้สัมภาษณ์ในรายการนั้นพอตูมตามให้สัมภาษณ์ปุ๊บว่าไม่มีอะไรกันกับน้องคนที่อยู่อีกฝั่งนึงน้องที่มีมงนะฮะอยู่อีกฝั่งนึงเขาก็เป็นแค่แบบพี่น้องการเล่นละครด้วยกันหลังจากพูดปุ๊บจบรายการปั๊บก็มีภาพออกมาเลยทันทีเป็นภาพที่เขาเซลฟี่ไหมแล้วก็มีการแบบเอาแนบเอาแก้มไปอิงกันอะไรแบบนี้หลุดออกมาทันทีเลยปึ้งเหมือนแบบเฮ้ยเป็นการตอกย้ำอีกว่าแบบนี่ไงจะไม่ได้เป็นเกินเลยได้ไงมันมีภาพแบบนี้หลุดออกมาช็อกไหมพอเห็นรูปนี้เคยเห็นรูปนี้ไหมคะเห็นแล้วหรือยังอันนี้คือภาพที่หลุดออกมาที่หลายคนเห็นแล้วล่ะหลังจากที่พอเขาพูดออกข่าวไปมันเหมือนย้ำชัดนะว่าเกินพี่น้องมันช็อกอะยิ่งยิ่งเคยเห็นรูปนี้มาก่อนไหมเห็นพร้อมกันกับเมื่อวานนี้หรือว่ามันออกวันไหนคะเนี่ยเมื่อวันเสาร์เมื่อวันเสาร์เห็นพร้อมแต่เพิ่งเห็นในรายการเราใช่ไหมไม่ค่ะก็เห็นหลังจากนั้นค่ะเห็นจากวันเสาร์นั่นแหละใช่ค่ะแต่อย่างที่บอกว่าโชคดีที่ไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนอยู่ข้างๆให้กำลังใจคือพอดีตอนนั้นหนูไปกินข้าวกับปุ๊กลุ๊กกับพีเอสค่ะก็คือครั้งแรกที่เห็นในช็อกขนาดไหนเอาจริงๆมันเพิ่งหมาดๆอ่ะโฮไหมอ่ะยิงยิงโฮไหมสติหลุดอ่ะพี่แต่ยังบอกว่าโชคดีค่ะที่มันไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อนอยู่กับปุ๊กลุ๊กอยู่กับพีเอสเขาก็แบบดึงสติเรากลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากที่มีภาพนี้นะคะที่มีคนปล่อยออกมาพอมีภาพนี้หลุดออกมาจริงๆก็ได้กำลังใจจากชาวเน็ตก็คือมีคนเข้ามาให้กำลังใจเยอะมาก มันทำให้ความรู้สึกเราตื่นขึ้นไหมดีขึ้นไหมใจชื้นขึ้นไหม ก็ต้องบอกอย่างนี้ก็ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะเพราะว่ามันแบบมันเป็นกำลังใจให้เรามากจริงๆเพราะว่าเหมือนแบบนอกจากคนรอบข้างครอบครัวเราอะไรเงี้ยมันก็ได้กำลังใจตรงนี้ค่ะเหมือนแบบเขาบางคนเขาไม่ใช่แค่ให้กำลังใจแต่ว่ามีข้อคิดเป็นคำสอนให้เราเงี้ยบางครั้งที่เราแบบเรามองพลาดไปนะเรามองพอได้กลับมาอ่านมันเหมือนเป็นการเตือนสติให้เรามีสติแล้วก็มีกำลังใจมากขึ้นนะคะเราได้อ่านข้อความไหมกำลังใจนะอ่านถูกข้อความอ่านถูกข้อความนอกจากข้อความแล้ววันนั้นบอกว่ามีคนอยู่ข้างๆคือคุณปุ๊กลุ๊กพี่ปุ๊กลุ๊กได้ให้กำลังใจอะไรเราบ้างเขาก็เตือนในฐานะเพื่อนไงค่ะให้กำลังใจว่าแบบต้องเข้มแข็งนะแล้วมันต้องลุกขึ้นสู้ต้องเดินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปจมอยู่กับเรื่องราวในอดีตใช่ค่ะมีฝั่งให้กำลังใจเราอีกฝั่งนึงก็มีคนโจมตีเหมือนกันตอนนี้ถ้ารู้สึกยังไงบ้างเป็นห่วงเขาไหมฝั่งที่โดนโจมตีเนี่ยหนูว่าหนูขอไม่ออกความคิดเห็นกับสิ่งที่เขาโดนแต่ว่าถามว่ามันหนูก็มีความรู้สึกดีๆให้อ่ะหนูก็ถามว่าเป็นห่วงไหมมันก็เป็นห่วงแหละแต่ว่าไม่ขอออกความคิดเห็นเลยคือถ้าตอนนี้ณตอนนี้ก็คือยังมีความรู้สึกดีๆ3ปีครึ่งอะค่ะพี่คนรักกันมามันมันตัดไม่ขาดนี่นะเวลาแบบช่วงเวลาอันเร็วไม่มีทางเป็นไปได้พี่ถามเราด้วยว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าใครดูอยู่เขาทั้งคู่หรือว่าคนที่เราคบกันอยู่อยากจะฝากอะไรถึงเขาไหมฝากถึงใครอะคะฝากถึงคนที่ทำลาย3ปีของเรามาโอ้ยไม่อยากเป็นห่วงอะไรเขาหรืออยากบอกอะไรเขาไหมไม่ค่ะตอนนี้หนูดูแลจิตใจตัวเองดีกว่าไม่อยากพูดถึงคนอื่นค่ะไม่อยากไปแตะถึงเขาแล้วฝั่งของอดีตคนของเราล่ะเราอยากฝากอะไรถึงเขาไหมถ้าเขาดูอยู่อยากบอกอะไรเขาเอาพูดเลยเอาคุณตุ้มตามอ่ะ อยากบอกอะไรตุ้มตามบ้างณเวลานี้หนูว่าตอนนี้หนูขอดูแลจิตใจตัวเองก่อนดีกว่าค่ะยังไม่อยากพูดถึงใครอะไรเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมคะให้ได้หายใจหายคอกันหน่อยคุณผู้ชมพวกเรานี่นะคะลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยทุกคำถามเลยระวังมากเพราะว่านี่คือเรื่องราวของสภาพจิตใจนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าพร้อมที่จะทำงานหรือยังและบอกเลยค่ะว่าเธอคนนี้จะกลับมาแข็งแรงได้อย่างดีแน่นอนเพราะว่ากำลังใจสำหรับคนที่อยู่ข้างๆแน่นมากค่ะเรามีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยค่ะในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ับมากับคุยแซ่บโชว์นะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยแซ่บขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราคุยกับหญิงไปแล้วกับเรื่องลายหลุดหรือว่าเรื่องประสบการณ์ในเรื่องของความรักต้องมีตัวแม่อีกหนึ่งคนอันนี้โชคโชนมากมานั่งเพิ่มจริงๆแล้วจะยูเทิร์นกลับแล้วพอบอกเห็นเป็นเรื่องนี้นะคะให้คนขับรถเหยียบ140แล้วมาถึงเลยค่ะใช่ใช่จริงๆวันนี้ไม่มีคิวนะแต่ว่าทางรายการโทรมาบอกว่าเป็นเรื่องนี้ต้องการพี่ย่ามาเรื่องนี้โดยเฉพาะพี่เลยรีบแบบรีบบึ่งมาเลยอ่ะเราบอกเลยนะคุณผู้ชมค่ะตอนก่อนจะเข้ารายการเนี่ยนะพี่ย่าบอกว่าพี่ย่าเคยเจอนี้แล้วหน้าชาเหมือนกันเมื่อกี้แหมนี่เมาหลังไม้จะมาเปิดอะไรหน้าไม้ขนาดนี้ไม่แล้วเข้าใจน้องเพราะว่าอะไรแบบนี้มันยังไม่ทันตั้งตัวยังไม่ทันตั้งรับใช่ไหมความรู้สึกขอถามนิดนึงแบบอย่างพี่อ่ะพี่จะหน้าชาแบบช้างแต่หัวจรดเท้าน้องหญิงเป็นอย่างนี้ปะคะมันชาตอนที่เห็นน่ะชาไปเลยค่ะทำอะไรไม่ถูกใช่ไหมเห็นว่าถึงขั้นนอนคนเดียวไม่ได้เลยหรอคะต้องอยู่คนเดียวไม่ได้อะค่ะมันอย่างที่บอกมันเป็นความรู้สึกแบบมันยังคิดถึงมันยังแบบหาคำตอบไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยพวกเราเคยผ่านจุดๆนั้นมาก่อนนี่ก็เคยอยู่คนเดียวไม่ได้เหมือนกันช่วง อกหักแต่ว่ารุ่นใหญ่พี่ย่าเนี่ยผ่านมาได้ให้กำลังใจน้องหน่อยได้ไหมทำไงให้ผ่านจุดนี้ไปเร็วๆคุณแม่คือจริงๆถ้าถึงจุดเนี้ยมันจะมีไม่ว่าใครจะพูดอะไรให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วอะเราต้องฟังเสียงหัวใจของเราอย่างเดียวแล้วเพราะเราจะไม่ฟังคนอื่นเลย มันอาจจะเป็นโอเคที่ปรึกษาหรือว่าเราจะได้ระบายความรู้สึกแต่ความรู้สึกเราจริงๆอะมันต้องอยู่ที่ใจเราค่ะเราต้องเข้มแข็งเองอะแล้วเชื่อไหมเดี๋ยววันนึงพอเวลานี้ผ่านไปเราจะมองกลับมานั้นมันจะเป็นเรื่องเล็กเลยจริงๆสำหรับวันนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่แต่อีกไม่นานพอเราเข้มแข็งแล้วมันจะเป็นเรื่องเล็กจริงๆมันเป็นประสบการณ์ชีวิตนะมันจะทำให้เราเข้มแข็งเนี่ยรุ่นใหญ่ให้คำแนะนำจริงนี่วันนี้ต้องขอบคุณพี่ย่านะที่แบบรีบมาเลยเพราะว่าถ้าเป็นพวกเราเองนะเป็นเป๊กอย่างเงี้ยก็จะไม่มีข้อสรุปแบบนี้ให้กับน้องอันนี้คือสรุปปุ๊บฟังนะเป๊กว่านิดนึงเลยจริงต้องมีความสว่างในใจหลังจากฟังพี่ย่าแล้วใช่นะแล้วจะผ่านไปได้ด้วยดีอย่างน้อยผู้หญิงเราเนี่ยต่อให้เจอเรื่องราวอะไรในชีวิตก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเพื่อที่จะก้าวต่อไปต้องสดใสแล้วก็ซาบซ่าขึ้นวันนี้นอกจากพวกเราเนี่ยนะเรามีหนึ่งคนที่เขาเป็นกำลังใจให้กับหญิงๆมาตลอดนะใช่ค่ะอยู่ข้างๆเสมอเลยเป็นใครไปดูมาค่ะมาเลยมาถึงสตูเลยค่ะนี่มาจะไปเพื่อที่จะมาเจอเพื่อนที่ว่าสนิทเลยนี่เราไปอุบเอาไว้อีกห้องนึงแล้วก็ไปแต่งหน้าทำผมนะต้องอธิบายก่อนว่าสองคนนี้สนิทกันได้ยังไงโอ้โหจริงๆก็คือกับน้องหญิงเนี่ยคือรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยน้องหญิงก่อนที่จะเข้ามาในวงการตรงนี้อีกนะคะนานหลายปีแล้วแล้วก็คือกวางทำโมเดลเอเจนซี่แล้วอย่างกับน้องเนี่ยก็ไปทริปที่ต่างประเทศด้วยกันเพราะน้องก็เป็นนางแบบที่ต่างประเทศด้วยค่ะค่ะถามนิดนึงช่วงที่เขาได้รับเมสเซจเขาโทรหาเรานานไหมกว่าเขาจะโทรหาเราหรือใครติดต่อใครก่อนคือจริงๆก็ต้องบอกว่ารู้กันทั้งในกลุ่มด้วยกันเนี่ยค่ะกับเพื่อนๆด้วยกันพร้อมๆกันเนี่ยค่ะว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ต้องบอกว่าตกใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆก็เห็นกันมาตลอดค่ะก็ตอนที่ไปซัพพอร์ตเพื่อนเห็นเพื่อนครั้งแรกตอนนั้นเพื่อนหนักขนาดไหนคือหญิงน้ำหนักลดเยอะลงมากแล้วคือ6กิโลน่ะใช่ค่ะอุ้ยเท่าพี่เลยตอนสมัยนั้นแล้วปกติแล้วเนี่ยหญิงเขาเป็นคนที่อ่อนไหวอยู่แล้วนะคะเขาก็จะเซนซิทีฟอยู่แล้วแล้วเรารู้ว่าเรื่องเหตุการณ์แบบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เขาเจ็บอยู่เหมือนกันนะคะแล้วกวางให้กำลังใจยังไงบ้างนะคะก็ต้องบอกค่ะว่ามันต้องเดินต่อไปอะค่ะคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นอะก็ถือว่ามันให้มันผ่านพ้นไปเราต้องมุ่งหน้าต่อไปอยู่ข้างๆเพื่อนให้เพื่อนสู้ต่อไปค่ะคือตอนนี้ให้กำลังใจเพื่อนแล้วเราก็รู้จักอีกฝ่ายด้วยใช่ไหมรู้จักค่ะรู้จักรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงกับอีกฝ่ายนึงบ้างรู้สึกยังไงคือจริงๆที่ผ่านมาที่เจอกับตามก็เป็นคนน่ารักนะคะเพราะว่าไปไหนมาไหนเนี่ยหญิงเขาก็จะพาตามมาด้วยตลอดเราก็จะเจอเขาตลอดเวลาไปกินข้าวหรือชวนหญิงมาหญิงก็จะแบบพาพี่ตามมาด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกวางเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายก็เป็นกำลังใจให้หญิงดีกว่าว่าคือไม่อยากให้มองถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ทำร้ายเราพี่เชื่อว่าการที่น้องหญิงเนี่ยเป็นคนน่ารักนะคะแล้วก็มีอีกหลายคนทางบ้านเชื่อว่ากำลังให้กำลังใจน้องอยู่ก็อยากให้ดูแลตัวเองแล้วก็เดินหน้าต่อไปอะค่ะแล้วกวางนี่รู้เรื่องจากข่าวหรือว่ารู้จากต่างน้องหญิงเองนะคะจริงๆคือรู้ก่อนข่าวนิดนึงค่ะค่ะค่ะ
ด้วยกันเพราะว่าเป็นทั้งหมดคือด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่กันเราก็จะคุยกันตลอดอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอยากเป็นตัวกลางมั้ยในช่วงนั้นนะที่เรารู้ข่าวอยากจะให้ทั้งคู่กลับมาคุยกันว่าประสานกวางว่าไม่ค่ะคืออันนี้มันเป็นเรื่องของคน2คนที่มันเกิดขึ้นกวางรู้สึกว่ากวางเป็นพี่เป็นเพื่อนน้องหญิงก็อยากให้กำลังใจน้องมากกว่าเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันมีเหตุผลนะคะแล้วก็คิดว่าเมื่อสิ่งที่มันไม่ดีเกิดขึ้นยังไงซะต่อไปมันต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วความเจ็บครั้งนี้ของหญิงที่กวางมองเองคิดว่าระดับไหนอะคะดูสิเยอะเยอะค่ะหนักลงเยอะมากที่เห็นกันก็มันคนมันก็รุนแรงกับน้องมากเพราะทุกวันนี้ก็คือน้องยังต้องไปนอนกับเพื่อนๆอยู่นะคะแล้วก็น้องก็เศร้าจริงๆคืออยู่คนเดียวไม่ได้จริงๆแต่ว่าก็รู้สึกว่ายังไงซะเนี่ยเวลามันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็ยังมีพี่น้องอีกหลายๆคนที่ยังรักน้องแล้วก็ยังอยากเห็นให้น้องประสบความสำเร็จต่อไปอย่างกวางก็เป็นคนนึงที่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะแล้วก็ยังให้กำลังใจน้องต่อไปมันต้องไปต่ออ่ะต้องไปต่อค่ะคนเราเวลาเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องปัญหาอะไรในชีวิตถ้ามีคนอยู่ข้างๆแบบนี้นะเราจะรู้สึกว่าได้กำลังใจตลอดเวลาอยากบอกอะไรเกี่ยวกับน้องเรื่องความรักในครั้งต่อไปไหมกวางว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามแล้วหญิงก็คงจะรู้สึกว่าความรักยังเป็นสิ่งสวยงามอยู่นะคะกวางเชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตแล้วกันมันทุกคนมันต้องเกิดเรื่องเสียใจอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรก็ตามพี่ว่ามันเป็นบทเรียนครั้งนึงในชีวิตอ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาค่ะหญิงนะคะอยากบอกอะไรคุณกวางบ้างจริงๆก็อยากขอบคุณค่ะเพื่อนๆทุกคนไม่ใช่แค่พี่กวางอะไรเงี้ยค่ะทุกคนที่อยู่รอบข้างในวันที่เราแบบมันที่ในวันที่มันผ่านอะไรหนักๆมาค่ะคือถ้าไม่มีเขาหนูอยู่ไม่ได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในกลุ่มแบบอีกคนนึงที่อยากขอบคุณมากๆก็เลยคือเพื่อนสนิทอีกคนนึงคือชื่อหญิงเหมือนกันค่ะหญิงหยองคือแบบเป็นคนที่ให้คำปรึกษาเราตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คอยอยู่ข้างๆจริงคือไม่ว่าจะติดงานอะไรไงไม่เป็นไรไม่ไหวใช่ไหมเดี๋ยวไปหาอะไรเงี้ยคือมันทำให้เรารู้ว่าอย่างที่เพื่อนบอกว่าเพื่อนอ่ะจะอยู่กับเราตลอดไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีจะห่างกันแค่ไหนกลับมาก็คือเพื่อนแต่แบบไม่ต้องกลัวว่าห่างไปยังไงจะไม่เจอคือหันมายังไงก็เจอเพื่อนเสมอคุณกวางได้คุยกันแบบภาษาเพื่อนไหมพอไปเจอเพื่อนกำลังซุดแล้วพอให้กำลังใจพอแบบเริ่มจะฟื้นปุ๊บคุยไหมเฮ้ยแกก้าวต่อไปเดี๋ยวฉันพาไปคือกวางอ่ะจริงๆในกลุ่มเนี่ยกวางจะเป็นคนทัฟอยู่แล้วหญิงจะรู้ใช่ไหมว่าเป็นคนแบบตรงแล้วก็ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเพราะฉะนั้นคำพูดที่พูดกับน้องว่าเออไม่เป็นไรหรอกก็ไปต่อมองหน้าต่อมองข้างหน้าต่อไปไม่ต้องสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะคนเราทุกคนมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วกวางเชื่อแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งที่เราล้มลงไปเนี่ยมันเป็นปกติแล้วที่เราต้องเจ็บแต่เมื่อถึงจุดที่เราต้องเดินต่อไปอ่ะมันไม่มีใครให้ค่าเราเท่ากับตัวเราเองต้องเห็นคุณค่าในตัวเองเขตความรักมาหญิงหญิงถ้าต่อไปนี้คุณกวางแนะนำหนุ่มคนดีๆหนุ่มก็ร่างอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็มีเข้ามาโอ้ยเขามีแต่คนแบบสนใจเขาจะตายมาสวยนะเพื่อนคุณเต็มยังคะเปิดเมมเบอร์เพื่อนเพิ่มเดี๋ยวเราก็โดนขอแต่งงานแล้วนะเขาน่ารักนี่เขามีทัศนคติที่ดีนะคือไม่เข็ดใช่ไหมไม่เข็ดเรื่องความรักเข็ดไหมตอนนี้ไม่เข็ดค่ะแต่ว่าเหมือนแบบตอนนี้ก็รักษาใจตัวเองไปก่อนดูแลค่อยๆดูไปดีกว่าค่ะไม่อยากรีบค่ะมีเพื่อนดีก็ดีแบบนี้นะคะแต่ก็พร้อมเปิดใจเนาะเผื่อฝากบอกคนที่จะเข้ามาต่อไปไงหญิงๆทั้งสวยทั้งเก่งรูปร่างก็ดีเผื่อจะมาขายขนมจีบพร้อมศึกษาดูใจใครไหมอนาคตก็อย่างที่บอกค่ะว่ายังไม่รีบจะมีใครเข้ามาจีบไหมตอนนี้มีไหมมันต้องมีบ้างแหละสวยขนาดนี้มันเป็นเพื่อนกันมากกว่าค่ะก็ไม่เอาจริงคือไม่โฟกัสตอนตรงนั้นคือตอนนี้เรายังไม่ได้มองเท่านั้นเองเรากำลังแก้ไขในจุดที่เราเจออยู่นะคะพอผ่านไปได้แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเปิดใจเปิดดูมุมมองเปิดดูโลกถามคุณกวางตอนนี้โสดหรือว่ามีแฟนแล้วแต่งงานแล้วค่ะแต่งงานแล้วคุณบอกว่าจะนำปูฝรั่งให้หรือเปล่าแต่ว่าอินเตอร์เลยลูกอยากจะบอกว่านักข่าวเนี่ยกำลังเฝ้ารอคำสัมภาษณ์จากหญิงอยู่อะค่ะหญิงเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนักข่าวไหมคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนนะคะที่เหมือนสนใจอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยไม่ใช่แค่พี่ๆนักข่าวที่ให้ความสนใจและให้กำลังใจเราอะค่ะนะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยกันละกันจากคุยแซ่บโชว์นะคะต้องขอบคุณอีกหนึ่งกำลังใจที่มาเซอร์ไพรส์ด้วยขอบคุณคุณกวางมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณกวางพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวเราขออนุญาตเจาะลึกกับคุณหญิงต่อนะเพราะว่าเขาบอกว่าอดสงสัยไม่ได้
คือหญิงขนาดผอมลงไป6 กิโลนะคุณผู้ชมยังรู้สึกดูรายการคุยแซ่บโชว์แล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ